่มลาวดราม่าหนักหลังสื่อลาวรายงานข่าวล่าช้าต้องหวังพึ่งข่าวจากสื่อไทยสบายดีเมื่อสุคนเนาะมื้อนี้ค่อยจะออกมาเว้าเกี่ยวกับกระแสดราม่าปัจจุบันนี้เลยเนาะเกี่ยวกับการรายงานข่าวเขื่อนแตกที่อัตปือซึ่งสื่อของลาวทุกช่องโทรภาพของลาวทุกช่องบ่มีการเกาะติดเหตุการณ์รายงานข่าวล่าซ่าหลายบ่มีการอยู่ในพื้นที่งงประชาชนอยากติดตามข่าวอยากรู้ข่าวเนาะซึ่งมีแต่ภาพถ่ายของประชาชนเท่านั้นอยู่ใน Facebook คลิปของประชาชนถ่ายใน Facebook เนาะซึ่งค่อยเห็นแล้วค่อยอีตูนเนาะค่อยเห็นใจแล้วค่อยอีตูนจากกรณีเขื่อนแตกที่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนลาวกับกรณีที่เขื่อนเซเบียนเซน้ำน้อยเกิดแตกทำให้มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าท่วมเมืองสนามไซมีชาวบ้านสูญหายจำนวนมากตั้งแต่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตระดับประเทศทางด้านของประเทศไทยจึงรีบช่วยเหลือจากกำลังจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยพี่น้องชาวลาวทางตอนใต้ทุกคนให้ปลอดภัยสื่อไทยทุกสำนักลงข่าวเขื่อนแตกของประเทศสปป.ลาวทุกสื่อแต่กลับไม่เห็นสื่อทางสปป.ลาวเคลื่อนไหวออกสื่อแต่ข่าวดารากับโฆษณาแต่ไม่มีติดตามข่าวน้ำท่วมเลยคนไทยทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสู้ๆนะคะพี่น้องลาวเฮาสิบ่อถิ่มกันน้ำใจไทยสู่ลาวใต้ล่าสุดได้มีการนำเสนอข่าวว่าสปป.ลาวบ่นไม่พอใจกับความล่าช้าของสื่อตนเองเพราะรายงานข่าวล่าช้าและไม่มีการเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ต้องดูจากรายการทีวีของประเทศไทยถึงจะรู้ว่าในแต่ละพื้นที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรประชาชนสูญหายแล้วกี่คนแต่ก็ไม่มีการนำเสนอข่าวของสื่อลาวเลยและนักข่าวดังกล่าวได้เสนอตัวเองลงพื้นที่โดยไม่ขอรับเงินแม้แต่กีบเดียวจะเกาะติดตามทุกวินาทีทุกชั่วโมงให้ติดต่ออินบ็อกซ์พร้อมลั่นผมพร้อมลงตอนนี้ได้เลยตามไปชมคลิปของหนุ่มคนนี้กันค่ะสบายดีเมื่อสุคนเนาะมื้อนี้ค่อยจะออกมาเว้าเกี่ยวกับกระแสดราม่าปัจจุบันนี้เลยเนาะเกี่ยวกับการรายงานข่าวเขื่อนแตกที่อัตปือซึ่งสื่อของลาวทุกช่องโทรภาพของลาวทุกช่องบ่มีการเกาะติดเหตุการณ์รายงานข่าวล่าซ่าหลายบ่มีการอยู่ในพื้นที่งงประชาชนอยากติดตามข่าวอยากรู้ข่าวเนาะซึ่งมีแต่ภาพถ่ายของประชาชนเท่านั้นอยู่ใน Facebook คลิปของประชาชนถ่ายใน Facebook เนาะซึ่งค่อยเห็นแล้วค่อยอีตูนเนาะค่อยเห็นใจแล้วค่อยอีตูนและค่อยอยากติดตามข่าวเนาะซึ่งข่าวเนาะจากเพจจากอีหยังก็แล้วแต่หลายๆคนเนาะ 6,000 กว่าคนบ่มีที่อยู่อาศัยหลายร้อยคนสูญหายซึ่งสื่อของเราดิโทรภาพของเราทุกช่องดิบ่มีการนำเสนอข่าวบ่มีการเกาะติดเหตุข่าวเหตุการณ์เนาะข่าวเนาะค่อยงงค่อยบ่เข้าใจเลยเนาะดราม่านี่ย้อนอย่างจึงเกิดกระแสดราม่าตัดภาพไปที่ไทยเนาะไทยมาเกาะเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์รายงานข่าวสมองต่อสมองเนาะสื่อของไทยนี่โมเมนต์ตั้งย่องดีทันเหตุการณ์ค่อยมากเนาะอยากให้ที่ออกมาเว้านี่โมเมนต์อย่างอยากให้ลาวเนาะอยากให้ประเทศลาวของเขาได้ปรับเรื่องนี้อ่ะคันว่าโมมีนักข่าวคันโทรภาพซองนั้นโมมีนักข่าวเกาะติดเหตุการณ์ค่อยจะน้ำค่อยจะเสนอตัวเองเอาง่ายๆค่อยจะเสนอตัวเองไปเลยบ่เอาเงินเดือนจักกีบค่อยจะไปเนาะค่อยจะอาสาไปเกาะติดเหตุการณ์ไปอยู่ในเหตุการณ์ไปสัมภาษณ์ประชาชนไปยืนกลางสายฝนรายงานข่าวเนาะนาทีต่อนาทีให้ชั่วโมงต่อชั่วโมงให้ค่อยจะไปเนาะติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยค่อยพร้อมจะไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนาะค่อยเห็นใจประชาชนเนาะค่อยเห็นใจประชาชนบ่แปลกเนาะบ่แปลกที่ว่าประชาชนลาวเนาะจึงติดตามข่าวทางช่องไทยประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะสื่อบันเทิงทุกช่องของไทยลาวจะเบิ่งทีวีไทยเอาง่ายๆช่องไทย
ลาวเฮาควรปรับควรเปลี่ยนได้แล้วเนาะทานปี2018แล้วเทคโนโลยีทันสมัยอินเทอร์เน็ตทันสมัยแต่เป็นหยังคือมานั่งจับเจียอ่านข่าวอยู่สตูดิโออานำเสนอรายการบันเทิงบ่ตัดภาพแบบนาทีต่อนาทีให้ประชาชนได้เบิ่งงงหลายข่อยงงหลายประชาชนเดือดร้อนประสบภัยอยู่แต่โทรภาพช่องลาวกับนำเสนอรายการบันเทิงโฆษณาเต็มอือตื้องงงงบ่งงข่อยบ่เนาะแต่บุคคลดังของประเทศลาวเนาะบ่ซุ่มเซยเนาะหลายๆคนเนาะบ่จะเป็นเน็ตไอดอลดาราช่วยกันระดมเนาะระดมทุนความสามารถตัวเองที่มีประชาชนที่มีเนาะช่วยกันบริจาคเครื่องบริจาคเงินต่างๆเนาะขอขอบใจเนาะขอขอบใจแทนผู้ประสบภัยเนาะค่อยฝากเนาะก่อนจะไปค่อยฝากให้ค่อยฝากให้ซื้อของลาวเนาะมีการปรับเปลี่ยนได้แล้วเนาะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วเนาะอ่ะสำหรับ FC เนาะสำหรับคลิปนี้ฝากแชร์เนาะฝากแชร์เนาะคันค่อยหายไปเนาะติดตามหาค่อยแน่ตามหาค่อยได้เด้อขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ